วัสดีครับเพื่อนๆผมกรีติสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาลุยเกมเศรษฐีนะครับเศรษฐีรอเรือมั้ยครับเศรษฐีนะครับมีรอเรือทำไมมันเศรษฐีไม่ได้นะครับมันเป็นควบกําไม่แท้ครับก็เลยเป็นแค่เศรษฐีนะครับก็เราก็ผมก็เพิ่งเล่นนะผมไม่เพิ่งเล่นนะครับก็เล่นมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เข้าเล่นเท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้ก็ Line Ranger นะครับกับ X Fighting ไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำวิธีอัปเกรดการ์ดนะครับว่ามันทำยังไงนะครับที่เรามีอยู่ครับตอนนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ครับการ์ด A นะครับเลเวล2ครับตรงนี้นะครับเลเวล2นะครับก็ตัวเต็มเลเวลเท่าไหร่ก็ประมาณ20นะครับจำไม่ผิดนะครับก็คือมันจะมีการ์ดอยู่หลายคลาสใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวนี้มาทำที่หลังนะครับก็เราจะมีการ์ดอยู่หลายคลาสใช่ไหมล่ะครับก็เนี่ยครับเราก็จะมีเพียบนะครับมาดูแล้วว่ามีการ์ดคลาสอะไรบ้างคลาส A นะครับคลาส B นะครับแล้วก็คลาส C นะครับมีครับเพียบเลยนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับการอัปเกรดการ์ดครับอัปเกรดจะดียังไงนะก็คือเนี่ยครับคุณสมบัติของการ์ดนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะคือออกจากเกาะก็มีโอกาสมากขึ้นชนะเกมโบนัสก็คือชนะเกมเราจะได้โบนัสเยอะขึ้นนะครับโอกาสครองชนะเกมก็ได้เงินเยอะขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายหลงคือพอเราซื้อเมืองนะครับเราก็จะได้ส่วนลดตอนซื้อเมืองนะครับค่าก่อสร้างถูกคือตอนซื้อบ้านก็ซื้อถูกลงครับตอนนี้15นะครับการควบคุมลูกเต่านะครับก็16นะครับก็แปลว่าควบคุมลูกเต่านี่คือคอยไปแล้วใช่ไหมครับก็จะได้ดับเบิลนะครับก็คือได้ด้วยกันนะครับได้อันเดียวกันเช่น1 1 2 2 3 3เงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็คือส่วนลดการซื้อต่อนะครับเดี๋ยวเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวมีใครมาจะเล่นอยู่นะครับหลังจากอธิบายเรียบร้อยแล้วก็รวมให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเพื่อที่อัพเลเวลเป็น3เราจะมีอะไรนะครับจำนะครับส่วนลดการซื้อต่อนะก็คือสมมติเราไปตกเมืองคนอื่นใช่ไหมครับแล้วเราก็จะซื้อต่อนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับวิธีครับก็ง่ายๆนะครับอัปเกรดการครับก็คือเพิ่มความสามารถครับนี่ครับดูนะครับตรงนี้นะครับจะเลเวลเต็ม20ครับการ์ดคลาส A นะครับจะเลเวลเต็ม20ครับมาดูคลาส B กันนะครับใช้งานก่อนแล้วมาดูกันครับคลาส B เต็มแค่10นะครับไปดูคลาส C กันเราเลเวลเต็มเท่าไหร่เลเวลเต็มแค่5เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เลเวลก็ใช้คลาส A นะครับก็จะสแต็คเยอะครับก็ดูครับเทียบกับคลาส B นะครับสแต็คก็น้อยกว่าครับนะครับเห็นไหมครับเห็นขีดลงไหมก็คือลดลงเยอะนะครับถ้าเทียบคลาส C ล่ะเนี่ยเหลือแค่2เหลือแค่3นะครับจากเป็น10นะครับถ้าคลาส B จากเป็น10ก็เหลือ5จาก10กว่าก็เหลือ10อะไรอย่างงี้นะครับก็ลดลงครับส่วนใหญ่นะครับวิธีอัปเกรดก็ง่ายๆนะครับตรงนี้เลยนะครับเพิ่มความสามารถการกดใบที่การที่เราต้องการจะอัปเกรดครับเราก็จะอัปเกรดเราทำยังไงผมก็จะเอาตัวซ้ำๆนะครับพวก CC ทั้งหลายนะครับ CC นะครับไปอัพนะครับเพราะผมจะเหลือไว้ตัวนึงก็ดูครับเลเวลที่คาดไว้ก็คือ2ก็คือเราจะได้เลเวล2นะครับแต่ตอนนี้เลเวล2เราก็แปลว่าเลเวลมันไม่เพิ่มนะครับเราก็เอาไปเยอะหน่อยเอามาสักหลายๆตัวเลยนะครับเพราะว่านี้ผมเปิดแพ็ค30มานะครับมันก็เลยได้เยอะนะครับแพ็ค30ว่าตอนหมุนไอ้นั่นนะครับแล้วเราก็ได้มาฟรีนะครับนี่ครับ2ถึง3นะครับแปลว่ามีโอกาสที่จะเลเวลขึ้น3นะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับเห็นมั้ย2ถึง3ก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเร็วขึ้น3แล้วต้องเอาให้ได้3 4ครับเผื่อได้โอ้โหทำไมเพียบเลยใหญ่หน้าเราหนูยิ้มนะครับหนูยิ้มก็ผมก็ยังชอบหนูยิ้มอยู่นะครับอยากใช้หนูยิ้มนะครับไปเรื่อยๆครับก็ถ้าการที่คลาสเยอะนะครับก็จะให้ค่าประสบการณ์เยอะนะครับนี่ก็เร็วที่คาดไว้ก็ได้3แล้วครับผมก็จับนะครับแล้วก็จะเร็ว3ครับจำไว้ตรงนี้ครับ10 17 9 26 15 16 3 13เราก็จะเพิ่มเป็นไงครับต้องใช้เงินนะครับต้องใช้เงินนะครับในการอัปเกรดนะครับรอบเนี้ยผมก็เงิน 60,000 60,000 กว่าๆนะก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ไปเลยอัปเกรดเอาแล้วนี่ครับเนี่ยเพิ่มอย่างละ1อย่างละ2อย่างละ1อย่างละ2นะครับ1ครับก็เพิ่มนะครับเป็นสแต็คที่เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคครับสำหรับการรวมการ์ดก็เท่านี้แหละครับไม่ยากใช่ไหมครับง่ายๆนะครับแต่ต้องมีการ์ดก่อนนะก็ต้องมีตังค์นะครับโอเคนะครับสำหรับลูกบาทนะครับก็คือพอเราได้ลูกบาทมาใช่ไหมเรากดไปเราก็ให้มันหมุนนะครับธรรมดานะครับเสร็จแล้วพอเราจะเอาของเราปุ๊บหมุนปุ๊บหมุนเข้าไปปุ๊บก็จะได้ของมาเป็นเด็กสาวไม่รู้ดีหรือเปล่านะก็ไม่เคยได้เล่นนะครับเกมนี้ไม่เคยรู้เรื่องครับแต่ก็พอรู้เรื่องนิดนึงนะเพราะว่าเล่นเกมอื่นคล้ายๆกันนะครับมันก็มีของเขิงอะไรเงี้ยนะแย่ๆครับ
cover ผมก็เต็มนะครับอะไรไม่รู้ทำเยอะแยะไปหมดนะครับผมรับหมดนะครับเนี่ยแล้วก็เต็มนะครับเนี่ยเต็ม50ครับแล้วสุดท้ายนะครับเรื่องกุญแจนะครับเนี่ยเข้าร่วม1วันนะครับได้บวก5ได้นู่นได้นี่เพียบครับแต่เราก็สุ่มแจ็คพอตนะครับโอเคครับคือถ้าเราเนี่ยถ้าเราตรงนี้มันจะบวก5คะแนนบวก3คะแนนบวก1คะแนนบวกมันก็จะมีต่างๆครับส่งไปครับเพื่อก็บวก1คะแนนส่งไปครับเพื่อทองบวก3คะแนนอะไรพวกนี้ครับก็ถ้าครบ20ปุ๊บเราจะได้กุญแจ1อันนะครับพอเราสะสม1อันเราก็สุ่มแบบปกติได้นะครับแต่ผมต้องเก็บไป5เราก็สุ่มแบบแจ็คพอตจะมีโอกาสได้ของดีมากเช่นพวกการ์ดเอต่างๆครับเอาสีไหนดีช่วยผมเลือกครับฟ้าเขียวแดงฟ้าเขียวแดงแดงเขียวฟ้าฟ้าเขียวแดงแดงเขียวฟ้าชอบสีเขียวเอาสีเขียวแล้วกันหรือว่าเหลืองมั้ย yes ปาดมีเพชร 1,000 ด้วยโอ้โหน่าจะสีแดงเสียดายจริงๆแต่ไม่เป็นไรนะครับก็มีโอกาสนะครับก็ไปเอาของแล้วไปลืมครับกดแล้วก็ต้องมาเอาตรงนี้นะครับได้เงินมา 7,000 เย้เพชรไม่รู้ทำอะไรได้ครับไม่ใครได้ใช้แล้วก็ไม่มีใครมาตรงนี้ก็เชิญให้หมดนะก็จะได้เพชรมาได้อะไรมาครับเข้าไปเล่นแล้วกันผมก็ยังเลเวล3ก็อีโคโนมิคคลาสแล้วกันนะครับไปเลย1ต่อ1นะครับดูกันนะครับว่าใครชนะแล้วลูกเต๋าครับลูกเต๋ามีอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมซื้อลูกเต๋านะผมจะอัปเกรดนะครับดูนะครับตอนนี้ไม่ซื้อลูกเต๋าครับใช้ลูกเต๋าธรรมดานะครับมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเย้ yeah! ได้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต๋าเลยเจอกับการ์ด4เลเวล5นะครับตาฉันแล้วก็ถ้าทำข้ามผ่านทางเพิ่มก็จะได้คูณ2ครับ8 8โอ้โหฉลาดมากโชคโคตรนะโชคร้ายนะอันนี้เจอคุณอะไรเนี่ย12ออปชั่นเจออะไรคุณออปชั่น11โอ้โหเข้าไปไกลแล้วนะครับตาฉันแล้วผมก็จ่ายค่าหลบหนีเลยผมไม่สนนะครับเสียเงินนิดหน่อยนะครับเยอะนะครับจริงๆมันเป็นเกือบ 200,000 ครับซื้อไปก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้พิมพ์ได้ไปไม่รู้ Double 12พิมพ์ไม่ได้ครับทำไมไปหมดแล้วไม่รอเราเลยอ่ะดูสิ6ซื้อเงินหมดนะครับโอ้ยรวยจริงๆนะครับตาฉันแล้วเด็กใช้ได้ไหม3ไปเสี่ยงดวงทำไมเสี่ยงดวงเลือกเมืองที่ต้องการได้เลยไปนะครับบินไปครับในเงินได้ 30,000 นะครับซื้อดักไปแล้วครับมาตกแน่เจ้าเสร็จคานแน่แน่ดับเบิ้ล6เกือบแล้วเสี่ยงดวงนี่ก็ไปเที่ยวรอบโลกกันตาฉันแล้วอย่าได้4แล้วกันดับเบิ้ล4ไม่นะโชคคนดีแล้วไปซื้อเว้ยไม่มีตังค์เว้ยตาฉันแล้ว9โอเคให้มาตกตรงนี้แล้วกันเจอแลนด์มาร์คเราสร้างแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คอะไรเนี่ยอยากรู้ตาฉันแล้วตาฉันแล้วขอเด็กก่อน6ตอนนี้ก็ไม่มีเงินแล้วเหลือ900,000ครับก็ไม่ซื้ออันนี้ครับซื้อแค่นี้พอบ้าน2อันพอดูก่อนเบอร์ลินครับกรุงเบอร์ลินนะครับก็มีแนะนำเมืองให้ฝ่ายตรงข้ามแนะนำผมไหมวะอะไรแนะนำผมไหมแนะนำอะไรครับไม่รู้ครับไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะชนะกันนะจะลองแนะนำรู้จะเกิดอะไรขึ้นตาฉันแล้ว6ก็ได้ดวงดวงนะครับดวงดวงเสียงดวงผู้เล่นทุกคนให้ความช่วยเหลือชนะ30จนเล่นที่สุด yes ได้เท่าไหร่โอ้โหแค่หมื่นเดียวเบก่อนนะตายฉันแล้ว4มาเบิร์กครับเลือกเมืองได้เลยไปตกตรงนี้นะมึงเสร็จมึงจับเวิร์กครับอย่าให้มาตกตรงนี้ละกันจับ
ฟิล2 1 2 3 4 5 6 7 8รอบหน้า8มึงเซตไปเนี่ยออปชั่นนะมีเล่นอัตโนมัติด้วยเลือกเงินได้เลยเขาจัดมาเบอร์ครับดูมาเบอร์ทำไมต้องเป็นมาเบอร์ต้องครับเลยอ๋อรู้แล้วครับแล้วถ้วยมาเบอร์เวิร์คครับมาเบอร์ก็แปลว่าเป็นเงินบาทนะครับเนี่ยครับเป็นเงินมาเบอร์นะครับมันเป็นจังนี้นี่เองครับมาตกที่ค้าซะดีดี yes เย้เย้ซื้อต่อไหมซื้อดิซื้อดิแน่จริงดิเดินยืนไปแล้วตาฉันแล้วไม่สนนะครับ3 yes เดี๋ยวรอบอีกรอบจับโบ12ไปเลยเดี๋ยวผมซื้อกรุงเทพไว้ตกแล้วหนาวแน่บางทีเราจะดูเหมือนเราใกล้แพ้ครับแต่จริงอาจจะไม่แพ้ก็ได้นะครับก็คือบางทีมันแล้วแต่โชคครับว่าเขาจะตกที่เราหรือเปล่าเขาตกที่เราตรงนี้ก็สาหัสครับดูนะครับเท่าไหร่ครับ5ล้าน6นะครับถ้ามาตกแลนด์มาร์คตรงนี้ผม5ล้าน6นะครับก็สุดยอดนะตรงนี้ก็ซื้อเต็มที่นะครับก็กรุงเทพครับได้เยอะอย่างได้เยอะมากนะครับ5 1 2 3 4รอบต่อไปเอา4แล้วมึงนี่ได้แน่นอนนะครับ4เต็มๆกูไม่นะเสียไป18ครับเด็กไม่ซื้อต่อครับไม่ซื้อ8พี่ผมน่าจะซื้อนะเมื่อกี้จะได้สร้างแลนด์มาร์คด้วยหาฉันแล้วโคตรจริงๆแค่ 200,000 เอง6ปลอดภัยแล้วคนที่2แล้ว9เสร็จเราได้ 2K แน่นอน10เต็มไหมไม่เต็มเว้ยสร้างแลนด์มาร์คคนนี้เก่งว่ะตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คเก่งก็ได้เราแหละโง่ก็ได้8โอเคเจ็ดไปโอ้โหตาฉันแล้วไปก่อร้านดีๆนะครับว่าพักนะครับให้คนอื่นวิ่งไปตายนะครับโอ้โหชอบเสียงครับผมได้การเลยพอดีพอเราดูนะครับตรงนี้นะประวัติคะแนนครับก้อยหัวนะก็ต้องต่อไปต้องเป็นหัวแน่เลยว้าวชนะแล้วก้อยหัวก้อยหัวเป็นหัวอีกทีนึงครับว้าว yes. ชนะแล้วพอแล้วนะครับ yes 800,000ตาฉันแล้วใครไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมอธิบายนะครับไปเกาะรามกันเดี๋ยวเราจะรอกันสักสามตาแล้วกันนายก็ออกไปก่อนเถิดไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะครับออปชั่นน่าจะเป็นผู้หญิงนะออฟนะครับออฟนะครับแต่ต้องใส่ช่างไปไงตาฉันแล้วตาฉันแล้วเหมือนกันพอแล้วสี่ไปออกไปก่อนออกไปตายก่อนไปสิบสามสามตาฉันแล้วสิบสามตัวเต็มๆแน่นะ1 2 3 4 5 7 8 9 10ห้าไปสร้างแลนด์มาร์กอยากให้ได้3ให้2อีกตายฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์กไปเยอะเรา8 yes โอเคมาเบอร์ครับอีกรอบมาเบอร์ครับ3ได้ไหมเนี่ยเลือกเงินได้เลยไปจัดเวิร์คครับ16ครับ7เกือบแล้วตาฉันแล้ว12ล้านนะครับถ้าผ่านทางถ้าโดนนะแต่คงไม่โดนแล้วแบบเนี้ยเรามาตรงนี้เราจะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ห้าดูสิเขาไปซื้อนู่นซื้อนี่เรียบเลยดูนี่เขาไปสร้างอะไรมาหลายที่แล้วห้าโอเคเดี๋ยวรอบโลกไปอีกดับเบิ้ลแปดเต็มติงนะครับเต็มติงนะครับเสร็จเราสุดยอดสุดยอดเขาพูดสุดยอดหรือเปล่า6 ตา
ฉันแล้วเมืองที่ต้องการได้เลยผมจะมาแค่ตรงนี้นะใกล้ๆนะเพราะว่าผมไม่ต้องการไปไกลนะครับก็ดีว่ะเราแนะนำมาอย่างนี้เราแบบนี้แหละจะคิดว่าจะดีนะตอนนี้ตังมีติ๊งติ๊งติ๊งคูณสองแล้วสามโอ้ไปก่อร่างแล้วดีจังเลยตายฉันแล้วเจ็ดเจ็ดโอ้ภูเก็ตจะซื้อไว้ได้นะครับแหวกกลางไปไงก็ไม่รู้ถ้าตกนี้เท่าไหร่หนึ่งล้านเก้าสามหายฉันแล้วเจ็ดสวยแล้วมิล่ะโดนเป็นล้านเก้าอัตโนมัติเลยตอนนี้มีเงินเท่าไหร่อย่าไปเยอะนะครับอย่างเงี้ยแหละผมไม่ผมว่าไปเกาะร้างดีนะครับดับเบิ้ลสี่เสียงดวงผมอีกทีนึงตาฉันแล้วเงินก็จะหมดแล้วค่ะยังไม่พอสร้างอะไรเลยดับเบิ้ลหกผ่านได้ไงวะฉันแล้ว9โอเคนะครับอย่างน้อยเราผ่านไปได้300,000นะครับมา1 2 3 3 5โอ้โหผ่านแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเสียงดวงกินไปหมดเลยครับดีมากนะครับตาฉันแล้วเขาบุญมากนะครับดับเบิ้ล4ดูสิเขาจงเงินมาจ่ายภาษีเนี่ยตาฉันแล้วดูสิจะรอดไหมเนี่ยเราเต็มติงอีกไม่นะไม่นะจริงๆอ่ะซื้อต่อแม่นเลยอยากมาตายแน่เลยตรงนี้2,000เนี่ยเอ้าเช็คตัวอีกตัวนี้แล้วอะไรเนี่ยเอ้าแพ้เลยเหรอลูกบาทไม้นะครับเดี๋ยวผมจะพาถามว่าใช้ไงนะลูกบาทไม้แต่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วครับจริงยอมรับไปก่อนลูกบาทไม้นะก็อย่างนี้นะครับก็คือแบบนี้ครับเราก็กดตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมาอย่างนี้เราก็หมุนนะครับถ้าใช้ผงลุกลับสิใช่ไหมครับมันก็จะได้ของดีครับพลังงานของผงลุกลับจะถูกใช้งาน 100% อะไรก็ไม่รู้นะครับนี่รู้สึกได้ถึงพลังพิเศษจากลูกบาศก์จะได้อะไรวะเนี่ยนะครับถ้าเราลูกบาศก์ไม้ก็จะมีโอกาสได้3,000นะครับประมาณนี้นะครับถ้าลูกบาศก์เงินก็จะมีโอกาสได้3,000นะครับลูกบาศก์ทองก็มีโอกาสได้3,000นี้ครับก็ผมมีลูกบาศก์ทอง3อันนี้นะครับผมก็เลยได้กาแผ่นนี้มาครับไหนวะไม่ใช่หรือเปล่าก็มีโอกาสได้ประมาณนั้นครับสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็พามาอัปเกรดได้เสร็จนะครับแล้วก็แพ้จอยนะครับก็ไปดูนะว่าผมเป็นยังไงนะครับดูเลยอ่ะมีแต่คนทำร้ายผมดูคะแนนเหลือแค่400เองเห็นไหมเนี่ยแพ้2รอบชนะ2รอบอยู่แก้แค้นแน่นะพรุ่งนี้นะครับขยำเล่นผมก็เชิญนะครับถ้าผมเข้านะผมจะเข้าไว้นะว่างๆผมจะเข้าไว้ใครมาเล่นเนี่ยผมเล่นหมดนะมั่วนะครับขอบคุณมากนะที่ชมครับ and I will see you again ครับ in the next video นะ bye